โอเคครับเพื่อนก็ตอนนี้ได้ก็ทิ้งไว้ละสัก30-40 นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีนึงทีละเนี่ยน้ำก็จะลดลงหน่อยนึงจากไอ้ละเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ผมมาดูครั้งนึงแล้วล่ะก็ผมก็เอาไอ้ใบกะเพราใส่ไปละเวลาเราตักกินเราก็เอาเฉพาะน้ำกับไอ้ตัวอึ่งแล้วก็ตัวกบเอาละกันเนาะพวกสมุนไพรนี่ก็ไว้นี่แหละโอ้โหดูน้ำสมุนไพรเข้มข้นมากครับเพื่อนนะฮะเมื่อกี้ผมทำการใส่โอ้โหดูตัวแม่เลยนะไข่เต็มท้องนะครับพ่อเพื่อนเนี่ยนะก็ดูแล้วยังไม่เปื่อยเดี๋ยวต้มอีกสักหน่อยบางตัวก็เปื่อยแล้วนะนี่อย่างนี้เปื่อยแล้วเนี่ยนี่พร้อมทานนะเมื่อกี้ก็ใส่เอ็นนั่นไปละน้ำปลานิดนึงแล้วก็รสดีแล้วก็แป้งนัวนะครับจะลองชิมดูมันออกรสชาติไหนชิมน้ำเห็นไหมได้แล้วเดี๋ยวเติมน้ำปลาอีกนิดนึงก็โอเคเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยนะเพราะว่าเราใส่น้ำไปเยอะตัวนี้ไม่ยอมเติมน้ำปลาอีกนิดนึงก็โอเคแล้วปลาละมาชิมอีกทียอดเยี่ยมกับเทียมดองเลยครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวรอต้มให้มันเปื่อยอีกนิดนึงยังไม่เปื่อยสมใจอยากไม่เปื่อยแล้วก็มาตักเสิร์ฟกันได้เลยครับรอแป๊บหนึ่งนะ